ฝนตกใช่ไหมสามาให้ไลน์ให้ดูว่าพวกเนี้ยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566พอดีวันนี้มาเที่ยวที่กอกุดมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ตื่นเช้ามามาดูที่พักก็พักที่ฟาอีสรีสอร์ทราคาประมาณ1,200เกือบ1,300รวมกับอาหารเช้าวันนี้อากาศเย็นดีนี่เงียบก็พักที่อยู่เป็นที่ในสวนนะไม่ได้ติดทะเลไกลก็เช่ามอไซค์กลับไปเป็นดีเช่าอะไรกลับไปก็จะเร็วดีวันนี้ในสวนเงียบวันนี้เจ้าของที่พักบอกว่าวันนี้ไม่มีคนเลยมีอยู่2หลังหลังที่2บรรยากาศในสวนนะครับสวนให้ดูเงียบกริบเลยดีบรรยากาศดีเงียบดีอันนี้บรรยากาศในสวนเราเดินผ่านกันดูเดินดูบรรยากาศในสวนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในสวนดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นสวนมะพร้าวนี่ค่ะสวนมะพร้าวกล้องไม่ชัดเลยลมรื่นดีนี่ลมรื่นดีอันนี้ที่พักหลังที่S15อันนี้บอกใส่ที่เช่าอันละ250บรรยากาศก็น่าจะโอเคอยู่เงียบดีคือว่านี่เซพชั่นเช้าครับรถไฟมาอาบน้ำกินข้าวแล้วครับรถมาใส่ตะเวนเที่ยวต่อทางเดินดูอย่างนี้ครับโอเคครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่23ตุลา256วันนี้ก็ยังพักอยู่ที่กอกูดพักอยู่ที่ฟาอีสรีสอร์ทตื่นเช้ามาก็นั่งหน้าห้องเงียบสงบดีนะคนไม่ได้พักมีอยู่เห็นอยู่แก่อยู่สองสามสี่หลังแต่ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ30กว่าหลังแขกไม่ค่อยมาแต่เงียบสงบดีถ้าอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลนะไม่ใช่ทะเลแต่เป็นรายการในสวนถ้าเราไม่คิดอะไรมากเรามาเงียบรอพักตรงนี้นะครับตรงนี้คือนับพันกว่าบาทถ้ามีเรือประหารได้ก็1,400-1,500นะเราจองทางแอปมาวันแรก1,200กว่าบาทมีอาหารเช้าเราก็มาเช่ามอไซค์ที่นี่ส่วนวันที่2เราขอต่อเขาก็คิด1,000บาท 1,000 แล้วก็มอไซค์250บาทนะครับตรงนี้นี้อยู่ในสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวอย่างบรรยากาศดีนะสวนมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเช้านี้ฝนตกในสวนมะพร้าว
มีคนส่งบรรยากาศบรรยากาศดีเงียบสงบดีถ้ามาแบบเงียบก็สงบดีเลยนี่เราดูสงบดูสวนมะพร้าวมีแขกเลยเงียบสวนมะพร้าวเงียบสงบดีเรามาพักแต่ถ้าจะไปเที่ยวแบบกินรู้อยู่สบายก็ดีๆหน่อยตื่นเช้ามาเดินลงหาดสัก4-5-9ก็เที่ยวหาดแล้วก็เนี่ยราคาแพงนิดนึงแต่มันจะเต็มแต่เราอยู่นี้เราก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับไปก็ได้ตื่นเช้าก็ขับไปจอดแล้วก็เดินลงไปหาก็ได้ก็เป็นการดีเหมือนกันนะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อยู่โรงแรมมันอาศัยว่าเราซื้อระยะทางในการเดินลงดูหาดนิดนึงแต่เราอยู่ไม่ได้บรรยากาศฟิลฟิลนึงอยู่ในสวนมะพร้าวตื่นเช้ามาบรรยากาศตอนเช้าก็เย็นดีเสียงนกเสียงกาก็เยอะเนี่ยในกาผ่านไปก็เยอะเงียบสงบดีทีนี้เขาก็มีอาหารเช้าบริการเหมือนกันนะดูนกอาหารเช้าบริการเหมือนกันดูนกเห็นไหมซูมไหมไม่ได้นายไม่นกแม่นกกาก็มีนกก็มีเห็นไหมดูในกาสวยมีการต้นมะพร้าวซูมดูโอเคเดี๋ยวนี้กับจองเรือไว้ประมาณรอบ10 โมงเดี๋ยวรถจะมารับ9 โมงแล้วแต่วันนี้ฝนไม่ตกฝนตกก็รับเลยต่อก็ได้ไหมดูไปอากาศดีคืนนอนหลับสบายผมว่าไปเที่ยวเต็มที่แล้ววันเที่ยวดูอีกาดูนกคเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบข้างหน่อยออกเดินออกจากที่พักรอบข้างบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างต่อแป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกอยู่ฝนตกเดี๋ยวเอาลมก่อนจังลมก่อนดูบรรยากาศรอบข้างรีสอร์ทเนี่ยยังไงให้ดูบรรยากาศรอบข้างรีสอร์ทอันนี้มอไซค์ที่เราเช่ามา250 บาทเช่ารีสอร์ทมีเช่าให้มีเช่าส่วนละ10 บาทดูบรรยากาศรอบข้างรีสอร์ทอันนี้หลังที่เราพักเบอร์15นะครับนี่สวนบรรยากาศสวนด้านข้างก็จะมีฝรั่งมาเที่ยวมาพักอยู่ยังไม่ตื่นใช่ไหมเมื่อวานขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยสวนเดินดูรอบๆนะที่ไหนที่นี่จะยังไงวันนี้ฝนตกนี่จะชิวๆเดินดูสวนจะมีทางเดินเป็นรอบๆไปเลยนี่ฝนตกมีดอกไม้สวยๆมีบ้านพักแม่บ้านพักแม่ของแซงเดือนมีดอกไม้สวยๆนะครับโอเคนะมีบ้านพักอีกหลังหนึ่งบรรยากาศก็เงียบสงบดีเรามาพักแบบไม่คิดอะไรมากมายอันนี้คือหลังที่เราอยู่ S15เนี่ยก็ที่นอนก็นุ่มสบายมีที่ทำน้ำอุ่นให้มีทีวีมีตู้เย็นก็ครบเซตนะครับ
ที่ตากผ้าเราตากผ้าให้มีแอร์ครบถือว่าครบอยู่อันนี้เป็นบ้านเป็นที่พักเป็น2หลังติดกันนี่ก็ในการที่ซื้อทำเป็นครอบครัวใหญ่ก็มี2ห้องคนนั่งชิวๆข้างหน้าได้นะมา2คนเขาเงียบก็ขอเขาอยู่เป็นหลังเดียวเหมือนที่เราอยู่นี่เราอยู่หลังเดียวเนี่ยหลังเดียวได้มีทีเราเทียมจะดูไปกันก็ถ้าหลังใหญ่ก็จะเป็น3หลังของโน่นข้างหน้านู่น3ห้องติดกันถ้ามีคนจำนวนมาก6คนมากรุ๊ปเนี่ยก็ได้หลังเดียว2คนอันนี้น่าจะกูพังแล้วน่าจะไม่เปิดให้มีบรรยากาศในสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวบรรยากาศโอเคอยู่นี่ถ่ายอยู่ก่อนจะกลับแล้วเนี่ยฝนตกถ้าเดินเที่ยวก็ระวังหน่อยเดี๋ยวมะพร้าวหล่นใส่หัวจะแจ็คพอตนะระวังจะระวังบรรยากาศไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้จะกลับแล้วก็เลยเดินถ่ายให้ดูสวนมะพร้าวสวยมะพร้าวสูงเชี่ยวเลยดูนะแล้วขึ้นยังไงใช้ลิงเหรอคนขึ้นหรือคนยากเนี่ยฝนตกลื่นรู้สอยยังไงไม่รู้บรรยากาศโอเคใช่ได้หลายหลังอยู่ประมาณ30หลังได้นะโอเคมีไวไฟให้มีไวไฟก็พูดเลยแหละเร็วอยู่ไวไฟดูบรรยากาศรอบรีสอร์ทฟาอีทรีสอร์ทนะครับฟาอีทรีสอร์ทพาเดินดูฟาอีทรีสอร์ทเนี่ยฝนตกเห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์มาไฮไลท์ให้ดูว่าปุ๊บเนี่ยที่พักเป็นยังไงบ้างฝนตกนี่กลางร่มเดินดูเดินอยู่ดูบรรยากาศนี่ก็หนึ่งโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากว่าเจ็ดโมงกว่าครับเป็นมาเดินดูเจ็ดโมงกว่าเดินดูอันนี้คือหลังนี้มาพักนะครับโอเคเดินนี่คือหลังคู่หลังบ้านเป็นคู่แต่มีขั้นกลางแต่หลังนี้ไม่มีขั้นกลางถ้าเรากรุ๊ปใหญ่ขั้นกลางก็สบายโอเคอยู่ครับฝนตกเช้าเลยสวยได้คนพักดังนั้นจะเป็นที่กินข้าวนะครับตอนที่ละฝนตก